วันนี้ติดตามนะคะสปอตไลท์ทางการเมืองถูกโฟกัสไปที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับการเปิดตัวพลเอกประยุทธ์เข้าร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะแล้วก็ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบการแก้ปัญหาสลากเกินราคาวันนี้มาถึงจุดที่เรียกได้ว่าใกล้เต็มทีแล้วจะได้เห็นดีเห็นดีเห็นร้ายเห็นดำเห็นแดงกันนะแล้วก็รวมไปถึงรองนายกอดีตรองนายกตกลงเนี่ยเป็นชู้หรือถูกแบล็กเมล์เดี๋ยวมีรายละเอียดติดตามกันแต่ด้านหลังนี่คือบรรยากาศที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันนี้เนืองแน่นไปด้วยกองเชียร์สมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติในงานรวมใจรวมไทยสร้างชาตินะฮะนี่เป็นภาพบรรยากาศด้านในของการประชุมซึ่งตอนนี้เตรียมนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเตรียมจะขึ้นเวทีนะฮะตอนนี้เดินทางไปถึงที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วนี่คือบรรยากาศด้านในนะฮะกลับไปดูภาพเมื่อสักครู่นี้ฮะคือท่านผู้ชมจะเห็นสังเกตดีๆนะฮะคนที่เข้าร่วมจะใส่เสื้อสีเหลืองสีแดงสีขาวสีน้ำเงินเห็นไหมฮะก็คือสีของธงชาติไทยสีธงไตรรงค์แบ่งเป็นเฉดนะฮะเช่นเดียวกับฉากหลังบนเวทีฮะสีแดงสีขาวสีน้ำเงินนะแล้วก็รวมใจรวมไทยสร้างชาติอยู่ตรงกลางแล้วก็มีโลโก้ของพรรครวมไทยสร้างชาตินะฮะแล้วก็บรรยากาศของคนที่มาฮะก็จะมีป้ายไฟมาด้วยนะนี่เชียร์ลุงนะจ๊ะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะนี่บรรยากาศในห้องประชุมนะส่วนด้านนอกนะโอ้ด้านนอกคึกคักตั้งแต่ช่วงบ่ายนะพี่น้องประชาชนเดินทางมาทั้งจากในกทมและต่างจังหวัดนะแน่นมากนี่คือบรรยากาศด้านนอกนะครับเนี่ยคือคลาคล่ำไปด้วยพี่น้องประชาชนแต่ว่าเต็มไปด้วยแรงใจส่งให้กับนายกพลเอกประยุทธ์นี่ดูป้ายนี้นะฮะป้ายนี้บอกว่าลุงตู่ตัวดีที่สุดแล้วลุงตู่หัวใจบริสุทธิ์จากชาวราชเทวีเนี่ยนี่บรรยากาศด้านนอกนะฮะนี่อันนี้คือด้านนอกห้องประชุมนะฮะดูบรรยากาศนะพี่น้องประชาชนเดินทางมากันเนี่ยต้องมีการบริหารจัดการนะอ้าวพี่นั่งตรงนี้นะเดี๋ยวค่อยเข้าไปนะจัดระเบียบกันนะเยอะอ่ะเนาะแล้วก็แต่ละคนถ้าดูบรรยากาศตอนไลฟ์สดเนี่ยก็จะเห็นทักทายโอภาปราศัยกันนะคือแต่ละคนเนี่ยมุ่งหมายเดียวอะมาเชียร์ลุงตู่นะแล้วก็มาเชียร์พรรครวมไทยสร้างชาตินะแต่จะไปถึงฝั่งฝันหรือไม่นี่อีกเรื่องนึงนะเดี๋ยวค่อยๆติดตามไปนะนี่ภาพบรรยากาศช่วงก่อนที่จะเข้าไปที่ห้องประชุมเมื่อสักครู่นะฮะเดี๋ยวเราให้ย้อนกลับไปดูภาพบรรยากาศเมื่อช่วงบ่ายๆก่อนเรียกได้ว่าคาคร่ำนะแล้วก็ด้านนอกเนี่ยก็มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเนี่ยดูต่อแถวเป็นระเบียบเลยนะฮะก็บางคนใส่เสื้อหลากสีมานะนี่มีกิจกรรมเล็กน้อยก็คือมีให้ถ่ายรูปคู่กับลุงตู่นะแล้วก็ลุงพีรพันธ์นะนะแต่ว่าไม่ใช่ตัวจริงอะนะเป็นสแตนดี้นี่ดูหน้าลุงตู่ด้านหน้านะฮะก็ไปถ่ายได้นะนี่นี่ดูบรรยากาศช่วงก่อนที่จะเข้าไปข้างในนะก็จะเห็นนี่ก็มาดีครับก็มาดีครับอันนี้คำพูดของคุณวีรพันธ์นะก็มาดีครับนะนี่อันนั้นแหละลูกนี้ดูแบบคือป้องปากว่าอยู่ต่อนะจ๊ะอย่าลืมกันนะจ๊ะเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะจ๊ะสู้นะจ๊ะอยู่ในกล่องของขวัญนะดูดีๆนะฮะใช่ๆนะมีโบด้วยค่ะนี่บรรยากาศด้านหน้านี่ขึ้นเครงมากนะฮะเต็มไปด้วยความเบิกบานแจ่มใสนะฮะแล้วก็ดูบรรยากาศนี่ๆๆๆๆๆนะแล้วก็มีคนไปถ่ายรูปนะมีคนไปถ่ายรูปมีป้ายฟงป้ายไฟส่วนนี้บรรยากาศด้านในโอ้โหบรรยากาศคล้ายๆวันจับฉลากหมายเลขเลือกตั้งเลยนะมีกองเชียร์โอ้คนเยอะมากฮะเยอะคนเยอะมากนะคือที่ประกาศว่าจะมากันเนืองแน่นเนี่ยไม่ใช่ราคาคุยอ่ะนะมากันเยอะจริงๆนะแล้วก็มีสอสอมีนักการเมืองต่างพรรคมาร่วมแสดงความยินดีด้วยนะฮะนี่รวมไทยสร้างชาติ FC พีรพันธ์ FC ลุงตู่นะสุดแท้แต่ท่านผู้ชมจะสังเกตนะจะเป็นโซนเสื้อสีนะฮะอันนี้โซนสีน้ำเงินนะโซนสีขาวจะได้ออกมาเป็นสีธงไตรรงค์รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยรวมใจรวมไทยสร้างชาตินะเห็นไหมเนี่ยเหมือนเอาธงไตรรงค์เนี่ย
นะกางเอาไว้กางลงไปโดยที่แต่ละคนเนี่ยคือหยดสีหยดหนึ่งรวมกันนะกลายเป็นธงไตรรงค์ผืนใหญ่นะนี่สุดยอดคนขันติขอบคุณที่เป็นนายกจริงใจจริงจังซื่อสัตย์นะฮะอันนี้คือป้ายกองเชียร์นะฮะดีบรรยากาศข้างในนะฮะโอ้โหเต้นเลยนะอันนี้ไม่ใช่ภาพสดใช่ไหมฮะตอนนี้บรรยากาศสดสดข้างในเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีสัญญาณน่าสนใจเนี่ยเอาเข้ามาให้ดูได้เลยนะฮะคือตอนนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางไปถึงแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนี่ลูกตู่เลิฟๆเนี่ยทำมือเป็นมินิฮาร์ทด้วยนะแต่สังเกตโลโก้ของพรรครวมไทยสร้างชาตินะฮะเนี่ยจะเป็นสีธงไตรรงค์ตัวตึงลุงตู่มาแววแววตัวตึงลุงตู่มาแววตัวตึงไงนี่เดี๋ยวบรรยากาศช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงที่พักอยู่นะฮะมีภาพล่าสุดไหมฮะดูภาพล่าสุดหน่อยนะนี่นี่คือภาพสดๆถูกไหมฮะนี่คือภาพสดนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีอาจารย์ไตรรงค์สุวรรณคีรีขึ้นกล่าวนะเป็นการกล่าวเสวนาปาฐกถาปราศัยนะปราศัยการเมืองนี่แหละนะแต่พูดถึงเหตุการณ์บ้านเมืองทั้งในบ้านเราและในต่างประเทศน่าสนใจมากฮะก็ได้ฟังอาจารย์ไตรรงค์ไฮปาร์คนะอดีตโฆษกรัฐบาลเปรมตินสูรานนท์นะส่วนนี้คือบรรยากาศอยู่ในระหว่างรอเข้าสู่กำหนดการก็คือนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะขึ้นเปิดใจบนเวทีฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้ดูสดๆนะที่ท็อปนิวนะอันนี้ช่วงที่นายกเดินทางมาถึงนะฮะเมื่อสักครู่นี้เองฮะบรรยากาศที่ท่านนายกเดินทางมาฮะพลเอกประยุทธ์เดินทางไปถึงเวลาประมาณ 17:05 นะฮะเดินทางไปด้วยรถเบนซ์ส่วนตัวเลขทะเบียนนะ1881เดินทางไปถึงก็มีแกนนำพรรคคุณพีรพันธ์คุณเอกนัทเลขาพรรคนายกอบจหลายจังหวัดที่สังกัดรวมไทยสร้างชาติไปให้การต้อนรับนะวันนี้อย่างที่เห็นท่านนายกเดินมาในเสื้อเชิ้ตสีขาวแจ็คเก็ตลำลองนะสวมหน้ากากอนามัยด้วยทักทายพี่น้องประชาชนนะบรรยากาศก็อบอุ่นยังไม่ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนนะฮะนี่บรรยากาศตอนเดินทางมาถึงมีแรมโบ้อีสานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีล่าสุดซึ่งแต่งตั้งแล้วนะนี่ไปต้อนรับนะพร้อมกับสสพลังประชารัฐเมื่อสักครู่นี้นะนี่บรรยากาศเมื่อสักครู่นี้เองฮะค่ะ